อยแซดเจ๋งทุกเจ๋งแล้วในบรรดา200คันเนี่ยครับพี่คันไหนที่แบบที่1ในดวงใจของพี่เลยโคตรสวยครับมันมี500คันในโลกคันละเท่าไหร่ฮะXYZ เจ๋งทุกเจน EP นี้สำหรับใครที่ชอบความเร็วรับรองว่าคุณต้องร้องว้าวแน่นอนพี่เบนสวัสดีครับเดี๋ยวให้พี่เบนซ์แนะนำตัวให้คุณผู้ชมฟังหน่อยฮะครับผมเบนซ์นะครับหรือสรันเกียรติเทพจรนะครับเจ้าของร้านดีเจริญยนต์แล้วก็มีเพจดีเจริญยนต์แล้วก็ YouTube Channel ดีบิ๊กไบค์ครับจุดเริ่มต้นของการที่พี่ชอบบิ๊กไบค์เนี่ยมันเริ่มมาจากอะไรครับพี่ผมเล่นมอเตอร์ไซค์มาก็น่าจะเกือบ20ปีได้แล้วเพราะว่าร้านเนี่ยเปิดมาตั้งแต่ปี2005ครับผมแต่จริงเล่นจริงก็เล่นช่วงก่อนหน้านั้นนะครับคือมอเตอร์ไซค์มันก็ของเล่นผู้ชายว่าตามจริงบอยทอยครับครับผมแล้วก็4ล้อเราก็เล่นแต่สองล้อสมัยก่อนนะมันหายากแล้วตอนนั้นเป็นอะไรที่ขี่แล้วแบบโอ้โหคือสาวกรี๊ดโอ้โหผู้ชายก็หันแบบโอ้ขับผ่านแล้วแบบเฮ้ยโอ้โหเท่ว่ะเตียงเตียงมันไม่เหมือนใครถ้าอันนี้ย้อนไปเมื่อหลายสิบปีก่อนนะครับผมจากความที่ชอบก็เลยมาเปิดร้านขายเลยผมเริ่มจากขายมอเตอร์ไซค์เล็กครบสูตรเดียวร้อยกว่าซีซีอันนั้นคือสมัยคุณพ่อเริ่มครับผมแล้วพอผมตอนนั้นจบปุ๊บก็เลยเริ่มทำบิ๊กไบค์ช่วงนั้นนะครับด้วยความที่เราชอบด้วยแล้วแบบนี้คันแรกครับพี่บิ๊กไบค์คันแรกที่พี่ชอบผมว่าผู้ชายทุกคนเนี่ยที่ชอบบิ๊กไบค์เนี่ยต้องมีคันแรกที่ชอบอย่างผมเนี่ยสมัยเล่นผมชอบฮายาบุสะมากเลยมันทำให้ผมชอบบิ๊กไบค์ส่วนของพี่เนี่ยเป็นคืออะไรฮะคันไหนรุ่นไหนถ้าสมัยนั้นเลยถ้าเอาที่ชอบที่สุดนะครับก็จะเป็นยามาฮ่าอาวันเพราะว่าล็อตซี่ขี่ไม่ใช่คือล็อตซี่ขี่ยามาฮ่าใช่คือสมัยนั้นล็อตซี่คือที่หนึ่งของโมโตจีพีแล้วแปลว่าต้องมีหมวก46แน่นอนใช่ไหมฮะใช่ครับโอ้ชอบยามาฮ่ารถทั้งหมดทั้งมวลที่พี่เคยมีมาเนี่ยมอเตอร์ไซค์ฮะพี่เคยมีมากสุดกี่คันถ้าเคยมีจอดเยอะสุดประมาณ200คันครับ200คันนะ200คันแล้วในบรรดา200คันเนี่ยครับพี่คันไหนที่แบบที่หนึ่งในดวงใจของพี่เลยคือคันเนี้ยไม่ขายขับทุกครั้งจะแบบรู้สึกพาวทุกครั้งถ้าถามผมอะเป็นคันที่ผมหามานานและล่ามานานแล้วก็มีโอกาสได้เป็นเจ้าของนาทีมันต้องแรงมากแน่ๆอยู่ด้านหลังเนี่ยครับเดินไปดูได้ไหมพี่ได้ครับได้ตามมาครับตามมาอะอันนี้คือที่สุดของหลายๆอย่างคืออันนี้คือดูคาตี้ปานิกาเล่คือถ้าเอาจริงๆอ่ะตัวนี้มันจะไม่ชื่อปานิกาเล่นะครับไม่ใช่ปานิกาเล่มันคือดูคาติ1299ซูเปอร์เลกเจล่าอ๋อแปลว่าคันนี้เนี่ยเวลาคนเรียกเขาจะไม่เรียกปานิกาเล่ใช่ไหมฮะเขาจะเรียกดูคาตี้1299ซูเปอร์เลกเจล่าซูเปอร์เลกเจล่าแต่จริงๆมันก็คือปานิกาเล่แหละครับจริงๆมันเป็นตัวที่เป็นสเปคเทพขึ้นมาจากปานิกาเล่ขึ้นมาอีกทีนึงมันเทพกว่าไงผมเชื่อว่าหลายคนอยากรู้ถึงขั้นเป็นที่1ในดวงใจพี่แล้วแบบกว่าจะล่ามาได้นี่คือยากลำบากมากเลยแม่ชงแบบให้ดูหน่อยพี่มันดียังไงอย่างแรกเลยมันมี500คันในโลก500คันในโลกครับเนี่ยที่แผงคอจะมีเขียนเลยครับว่าเป็นคันที่เท่าไหร่คันนี้คือคันที่89ครับทับ500ในโลกนะครับอันนี้คือโคตรแรเลยในจักรวาลเลยก็ไม่ใช่ในโลกคือคำว่าซูเปอร์เลกเจล่ามันอารมณ์คล้ายกับรถซูเปอร์คาร์คือเป็นตัวซูเปอร์ไลท์เวทหรือไลท์เบาที่เราเห็นเนี่ยทุกอย่างทำจากคาร์บอนไฟเบอร์หมดครับผมจากปกติเฟรมที่เป็นอลูมิเนียมเนี่ยรถปกติอะถ้าเป็นพานิเกเล่ธรรมดาเฟรมจะเป็นอลูมิเนียมหล่อครับผมก้อนประมาณเท่านี้ครับหนักประมาณ4โล4โลนี่ว่าเบาเลยนะครับอันนั้นคือตัวธรรมดาแต่ตัวเนี้ยซูเปอร์เลกเจล่าจะหนักเหลือแค่2โลกว่าเพราะมันเป็นคาร์บอนไฟเบอร์โอ้โหแล้วเห็นชิ้นนี้ไหมครับเห็นครับผมชิ้นนี้ปกติจะเป็นโลหะหล่อแต่ตัวนี้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์เหมือนกันหนักเหลือแค่7ขีดตัวนี้เลยซ้อนไม่ได้เลยเพราะว่าทำมาสำหรับขับได้แค่คนเดียวเลยโอ้เปลือกนี่คือเป็นคาร์บอนไฟเบอร์หมดคาร์บอนไฟเบอร์เกือบทั้งคันนี่ผมเห็นนะครับล้อก็คาร์บอนนะยันสวิงอาร์มครับสวิงอาร์มตรงนี้เขาจะเรียกว่าสวิงอาร์มนะฮะมันจะอยู่ด้านหลังก็เป็นคาร์บอนเป็นคาร์บอนเออ
สวิงอาร์มหนักแค่ไม่กี่โลเหมือนกันถือด้วยมือเดียวครับรถปกติน่ะถ้าเป็นรถสแตนดาร์ดเนี่ยอย่าง V4 เนี่ยครับสวิงอาร์มเราต้องถือด้วย2มือเพราะมันจะหนักมากอันนี้ถือด้วยมือเดียวได้เลยถือด้วยมือเดียวได้ใช่โอ้โหแล้วนี่อันนี้เป็นคนที่ประกอบเครื่องบล็อกนี้ครับคือพรีเมียมขนาดไหนฮะมีลายเซ็นของคนประกอบด้วยคุณคิดดูแล้วกันนะฮะคืออันนี้ขอถามเล่นๆพี่ความเร็วสูงสุดของมันเนี่ยที่พี่เคยบิดได้นะเท่าไหร่มีไม่รู้300กว่า300กว่ามันดูไม่ได้เพราะว่าเลขมันโชว์แค่299พอเกิน300ปุ๊บมันจะกลายเป็นเครื่องหมายลบทันทีเลยโอเคงั้นก็ตีไป300กว่านั่นแหละใช่ครับคันนี้เอาจริงผมไม่กล้าซัดไม่กล้าซัดกลัวมันเป็นรอยเดี๋ยวๆๆอย่าว่าแต่ขับยังไม่ค่อยกล้าขับเลยตรงนี้ไม่ได้กลัวตายนะฮะกลัวรถมันเป็นรอยโอ้โหหินมันดีดโดนเอาแค่มาจอดโชว์แล้วสตาร์ทปั๊บๆก็ภูมิใจแล้วครับถามอีกอย่างนึงพี่เกี่ยวกับคันนี้คันละเท่าไหร่ฮะป้ายแดง5ล้าน7ครับ5ล้าน7แสนบาทเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์5ล้าน7ใช่ครับอันนี้คือพี่ต้องอินมากเลยคืออะไรอะไรของมันที่ทำให้พี่แบบรู้สึกอินรู้สึกชอบขนาดนี้เนี่ยพี่คือส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบในค่ายดูคาติอยู่แล้วครับมันเป็นอะไรที่มีคาแรคเตอร์แบบไม่ซ้ำใครมีความแบบสองสูบของมันใช่ไหมพี่ความเป็นแอลทูวินแล้วก็สไตล์ร่วมถึงดีไซน์เนี่ยหลายๆอย่างในตัวสแตนดาร์ดมันก็เป็นอะไรที่มันว้าวละแล้วพอตัวนี้มันคือตัวที่มันสเปคสูงสุดสูงสุดแล้วครับและที่สำคัญคือตัวนี้ปัจจุบันกลายเป็น V4 แล้วเครื่อง V4 กลายว่าถ้าพูดถึงสุดยอดของ L Twin คันนี้คือสุดยอดสุดท้ายและสุดยอดละสุดท้ายสุดยอดของสุดท้ายอีกทีนึงโอ้โหคุณพระผมนี่พอรู้ราคาแล้วเมื่อกี้แตะเราไม่กล้าแตะเลยฮะโอ้ยหวาดเสียวขนาดเจ้าของเองยังไม่กล้าครอบยังไม่กล้าขี่เลยคุณคิดดูแล้วกันลองฟังเสียงไหมครับก็ดีนะฮะผมเชื่อว่าหลายคนอยากฟังอ่ะลองให้พี่เขาบิดให้ดูหน่อยฟังเสียงเขาหน่อยดิเสียงมันจะลั่นๆนิดนึงนะครับได้เลยครับเมื่อกี้ผมบิดอยู่ประมาณ 5-6,000 รอบครับผมแต่มันลากได้ถึงประมาณ 12,000 รอบโอ้โหอันนี้คือเสียงประมาณครึ่งนึงนี่ครึ่งเดียวนะฮะคือถ้าเต็มสูบนี่อาจจะกระจกข้างหลังแตกได้โอ้โหพี่สุดจริงๆฮะแล้วด้วยความที่พี่เนี่ยคุกคีกับ Big Bike นะฮะตอนนี้เป็นปีที่เท่าไหร่แล้วที่เราอยู่กับ Big Bike ถ้าผมเปิดร้านนี่ผมเปิดตั้งแต่ปี2005 2005ผมทำจริงก็ช่วงก่อนนั้นนิดนึงอะครับประมาณนั้นก็เอาเป็นว่าเกือบๆ20ปีว่างั้น20ปี16 17ปีโดยประมาณด้วยความที่อยู่กับ Big Bike มานานเนี่ยพี่คิดว่าเสน่ห์ของ Big Bike เนี่ยมันคืออะไรฮะคือจริงๆหลายคนอะจะบอกว่า Big Bike ต้องไว้ขี่เร็ว มันคือความเร็วมันคือการได้เสพจิตความเร็วแรงจีอะไรว่าไปแต่จริงอะผมว่าถ้าเกิดเราได้อยู่กับ Big Bike จริงอะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการได้ขี่เที่ยวคือมอเตอร์ไซค์มันก็คือยานพาหนะ1คันครับผมที่เราไปขี่เที่ยวมิตรภาพที่เราไปด้วยกันแต่นี่ยังดีที่มีบลูทูธใช่ไหมครับว่า10กว่าปีที่แล้วอะออกทริปกรุงเทพถึงเชียงใหม่โดยที่ไม่คุยกันแต่เรารู้เรื่องเออใช่มีภาษาบงภาษามือภาษาอะไรนี่คือตะโกนใส่มือกันเอ้ยเอ้ยนี่แหละมันมีเสน่ห์อะหลายๆอย่างนอกจากความเร็วในบิ๊กไบค์ครับหลายคนบอกโอ๊ยซื้อบิ๊กไบค์มาต้องขี่ได้เท่าไหร่ขี่ได้เท่าไหร่สนามช้างผมว่า300ยังจะไม่อยากถึงเลยก็คือเสน่ห์ของมันเนี่ยมีหลายอย่างดีไซน์รูปลักษณ์รูปลักษณ์เสียงเสียงเออใช่ๆเสียงด้วยหนึ่งนะฮะแล้วก็ถ้าขับกันหลายๆคนไปออกทงออกทริปมันก็เป็นตัวนึงที่แบบเอาไว้สำหรับเชื่อมมิตรภาพเรากับเพื่อนๆหลายๆคนนะฮะแล้วก็สมมุติว่าถ้าเกิดใครที่ตอนนี้เนี่ยเฮ้ยสนใจอยากจะเล่นบิ๊กไบค์อยากจะขับบิ๊กไบค์พี่เบนซ์มีอะไรแนะนำไหมฮะถ้าถามว่าตอนเนี้ยรถสมัยใหม่อ่ะครับครับมันต่างกับรถสมัยก่อนเยอะถ้าสมัยก่อนผมจะบอกเลยว่าเริ่มจากรถเล็กไปเลยแล้วค่อยเริ่มไปขับรถใหญ่ถ้าสมัยใหม่เนี่ยรถยิ่งใหม่อย่างเห็นคันเนี้ยเห็นว่าแรงๆนะครับ210กว่าแรงม้าระบบเซฟตี้นี่คือมาจัดเต็มเลยถ้าเราเปิดให้มันเซนซิทีฟแต่สุดท้ายแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะคือหลายคนบอกอุ้ยรถพวกนี้เร็วไปแรงไปมันอยู่ที่มือเราอย่าห้าวอย่าห้าวเราต้องเขาเรียกว่าเราต้องรู้ตัวเองอะครับครับผมคือจะเริ่มจากคลาส300 400ก็ได้หรือจะเล่นรถรุ่นใหม่เลยก็ได้แต่สำคัญคืออยู่ที่มือเราสำคัญคือที่มือแล้วก็สติเราใช่นึกถึงหน้าพ่อนึกถึงหน้าแม่ไว้นึกถึงคนที่รักไว้นะฮะคนส่วนใหญ่จะคิดว่ารถพวกเนี้ยขี่ช้าแล้วมันจะพังมันไม่มีรถในโลกไหนแล้วขี่ต้องขี่เร็วแล้วมันจะไม่พังคือยิ่งขี่ช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็รถอ่ะมันไม่ได้บอกว่าเราต้องขี่เร็วตลอดเวลาครับแต่คนจะ
จทย์ว่าเอ้ยต้องขี่เร็วต้องขี่เร็วมันไม่ใช่เราก็อยู่ที่มือเราแหละครับ okay. สติที่สำคัญสำหรับคุณผู้ชมนะฮะที่ตอนนี้เนี่ยกำลังคิดว่าอยากจะซื้อบิ๊กไบค์สักคันหนึ่งนะฮะอย่างที่พี่เบนซ์บอกนะครับว่าสติกับข้อมือเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญนะฮะจะเร็วจะช้าขึ้นอยู่กับข้อมือเราแล้วก็สตินะฮะเรื่องอุบัติเหตุนี่ถ้าปุ๊บเดียวเนี่ยมันไปเลยนะฮะมันย้อนกลับไม่ได้นะครับแล้วก็จะลืมดูซิว่าตัวเองเนี่ยเหมาะกับรถที่มันซีซีมากหรือน้อยนะฮะแล้วก็วันนี้ขอบคุณพี่เบนซ์มากๆเลยนะที่โอ้โหเอารถมาให้ดูเยอะแยะเลยโดยเฉพาะคันนี้ที่ผมฟินมากเลยนะฮะแล้วก็ขอบคุณที่มาให้ความรู้มาแนะนำนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้านะครับมาดูกันว่าเราจะพาคุณไปดูไอเทมอะไรที่มันเจ๋งๆแร่ๆอีกสำหรับวันนี้นะ XYZ เจ๋งทุกเจนเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ